สื่อมวลชนที่เคารพครับต่อไปนี้เป็นการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของทีมโฆษกพรรคเพื่อไทยประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2563ผมมี2ประเด็นครับที่จะได้นำเรียนแล้วก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนผ่านท่านสื่อมวลชนที่เคารพครับประเด็นแรกครับเป็นเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมที่เขตเลือกตั้งที่5จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยก็ได้ขอบพระคุณพี่น้องประชาชนและวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงอันบริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยต้องกราบเรียนครับว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้เป็นการเลือกตั้งในสถานการณ์พิเศษการรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้งนั้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่เนื่องจากติดพ.ร.ก.ฉุกเฉินและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐที่เราสังเกตได้ก็คือความพยายามที่จะทำให้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ซึ่งความจริงแล้วเป็นการเลือกตั้งระดับชาติเป็นการเลือกตั้งแทนส.ส.ในตำแหน่งที่ว่างลงแต่ว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นพยายามทำให้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นใช้วิธีการบริหารจัดการแบบพิเศษในสไตล์ท้องถิ่นแบบปากน้ำโมเดลทำให้ได้มาซึ่งผลคะแนนที่ปรากฏดังนั้นจึงกราบเรียนว่าเมื่อพรรคพลังประชารัฐใช้โมเดลแบบเลือกตั้งท้องถิ่นจึงมิอาจจะชี้วัดกระแสความนิยมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เพราะถ้าวิพากษ์อย่างนั้นต้องมองไปถึงโพลหลายสำนักที่ออกมาก่อนหน้านี้และต่อเนื่องถึงปัจจุบันชี้ชัดถึงกระแสความนิยมที่ตกต่ำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้นเราไม่ปรากฏภาพข่าวของแกนนำรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการลงไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งดังนั้นพอชนะแล้วจึงไม่มีเหตุอันควรครับที่จะไปเรียกเอาชัยชนะครั้งนี้มาการันตีว่าเป็นความสำเร็จของรัฐบาลพลังประชารัฐท่านที่เคารพครับอย่างไรก็ตามแต่ครับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้นพรรคเพื่อไทยทำอย่างเต็มที่และเราทำได้ดีที่สุดแล้วจากนี้ไปจะเป็นหน้าที่ของกกต.ครับที่จะได้ทำหน้าที่ต่อจากเราซึ่งต้องขอกราบเรียนครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานและพฤติกรรมที่อาจขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งถามว่าทำไมวันนี้ผ่านพ้นเลือกตั้งแล้วยังรวบรวมอยู่ต้องกราบเรียนครับว่าพฤติกรรมพยานหลักฐานที่รวบรวมนั้นเรารวบรวมมาตั้งแต่ต้นและจนถึงเมื่อวานนี้ครับสับปากน้ำที่เรียกว่าซื้อเก็บบัตรก็คือดำเนินการในช่วงเช้าในพื้นที่ที่เป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยมีวิธีการบริหารจัดการไปซื้อเก็บบัตรในพื้นที่ดังว่ามีวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนแบบพิเศษในหน่วยเลือกตั้งแต่นั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นพรรคเพื่อไทยได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อจะยื่นร้องกกต.ต่อไปจึงกราบเรียนว่ากกต.มีหน้าที่จะดำเนินการต่อจากนี้และต้องท่องปรัชญาของกกต.ที่ว่าสุจริตและเที่ยงธรรมให้ขึ้นใจก่อนจะรับรองครับให้คิดหน้าคิดหลังพิเคราะห์พยานหลักฐานให้ดีอย่าไปคิดว่ารับไปก่อนสอยทีหลังไม่ได้นะเพราะว่าอายุของรัฐบาลสั้นลงทุกขณะโอกาสยุบสภาสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นสังคมวันนี้ถามกกต.ว่าจะวินิจฉัยต่อข้อร้องเรียนพยานหลักฐานของหมดทั้งหมดของเราอย่างไรแม้ว่าพลังประชารัฐจะใช้โมเดลเลือกตั้งให้เป็นเลือกตั้งท้องถิ่นเราหวังว่ากกต.จะไม่รับรองแบบท้องถิ่นนะแต่ความจริงแล้วจะเลือกตั้งท้องถิ่นจะเลือกตั้งระดับชาติกกต.ต้องสร้างมาตรฐานสูงสร้างการเลือกตั้งบริหารจัดการให้เสรีและเป็นธรรมให้สุจริตและเที่ยงธรรมผมเข้าใจว่าจากนี้ไปสังคมพี่น้องประชาชนจะจับตาดูการทำงานของกกต.ต่อไปและข้อร้องเรียนที่เพื่อไทยจะยื่นต่อไปนั้นจะต้องมีคำตอบให้กับเพื่อไทยและมีคำตอบให้กับประชาชนทั้งกรณีที่จะรับรองหรือไม่รับรองอย่างไรก็ตามนะครับต้องขอกราบเรียนว่านี่เป็นกติกาการเลือกตั้งเป็นกติกาประชาธิปไตยตราบที่การเลือกตั้งยังไม่สุจริตและเที่ยงธรรมไม่เสรีและเป็นธรรมก็เป็นสิทธิ์ที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจะได้ทำหน้าที่ต่อไปนะครับนี่เป็นประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเรื่องที่2วันนี้นะครับเป็นเรื่องที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้วิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ซึ่งก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนนะครับไปถึงรัฐบาลว่าขณะนี้การชุมนุมเรียกร้อง
ของพี่น้องประชาชนจะเรียกว่าเป็นแฟลตม็อบจะเรียกว่าเป็นม็อบคนรุ่นใหม่ม็อบนักเรียนนิสิตนักศึกษาม็อบวิ่งกันนะแฮมทาโร่หรืออื่นใดก็ตามแต่มันเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ากระแสการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกระแสการขับไล่รัฐบาลได้จุดติดขึ้นมาแล้วจากเหนือจรดใต้ตะวันออกจรดตะวันตกทั้งแผ่นดินการแก้ไขรัฐนูนนั้นวันนี้ถกเถียงกัน2ทางครับก็คือจะแก้แบบรายมาตราหรือว่าจะแก้แบบสสรทั้งฉบับแต่อย่างไรก็ตามแต่โมเดลที่พยายามหาแนวทางก็คือจะทำอย่างไรให้การแก้ไขรัฐนูนเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดแต่ระหว่างทางของการชุมเรียกร้องครับพรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลไปยังฝ่ายถืออำนาจรัฐและไปยังเจ้าหน้าที่นะครับว่าเพื่อไทยขอ3อย่าครับคืออย่าไปกระทำการดำเนินการในลักษณะต่อไปนี้1ครับอย่าไปข่มขู่คุกคามนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนซึ่งความหมายของการคุกคามเนี่ยแปลว่าเป็นการกระทำการนอกกรอบกฎหมายบางครั้งการข่มขู่คุกคามลามไปถึงครอบครัวลามไปถึงผู้ปกครองลามไปถึงชุมชนของผู้ที่ออกมาเรียกร้องดังนั้นอย่าแรกครับอย่าข่มขู่คุกคามอย่าที่สองครับอย่าดำเนินการเกินจากกรอบของกฎหมายหรืออย่าแจ้งข้อหาหนักเกินกว่าความเป็นจริงความจริงรัฐบาลพูดเองนะครับว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ต้องคงไว้เนี่ยไม่ได้หวังผลเพื่อที่จะไปควบคุมม็อบแต่หวังผลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19แต่ที่สุดแล้วเมื่อออกมาชุมนุมเรียกร้องกลับกลายเป็นว่าถูกแจ้งผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินรัฐบาลบอกว่าจะเปิดใจเปิดกว้างรับฟังนักเรียนนิสิตนักศึกษาแต่พอเขามาพูดก็ไปจับเพียงเพื่อเขาเห็นต่างดังนั้นอย่าที่สองก็คืออย่าดำเนินการเกินกรอบกฎหมายหรืออย่าแจ้งข้อหาเกินจากการกระทำความผิดจริง3เป็นประเด็นที่เป็นข้อห่วงใยของพรรคเพื่อไทยและเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็ห่วงใยด้วยเช่นกันก็คืออย่าจัดม็อบชนม็อบขณะนี้เราได้เห็นปฏิบัติการ IO ในการทำด้อยค่าแพร่มลทินมีการให้สัมภาษณ์ในลักษณะเยื้อหยันมีลักษณะของการราดน้ำมันเข้าไปในกองไฟแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับสิ่งที่หลายฝ่ายเป็นห่วงก็คือการพยายามที่จะจัดม็อบชนม็อบซึ่งในขณะนี้เราเห็นว่ามีความพยายามในการดำเนินการเรื่องนี้จริงปัญหาวิกฤตทางการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองครับอย่าผลักประชาชนออกจากกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองเสียงของประชาชนที่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเสียงที่ประชาชนลุกขึ้นมาแสดงพลังขับไล่รัฐบาลนั้นเป็นเสียงของประชาชนดังนั้นจะมากจะน้อยต้องเปิดใจรับฟังและเปิดช่องทางที่จะให้ทุกฝ่ายนั้นร่วมด้วยช่วยกันในการค้นหาทางออกของประเทศชาติผมมี2ประเด็นครับในวันนี้ครับกราบขอบพระคุณครับ